ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะอำเภอเมืองยะลาค่ะมอบบ้านแก้จน2หลังตามโครงการแก้จนคนยะลาคนเมืองยะลาไม่ทอดทิ้งกันค่ะ โดยนายสามารถวรา,าดิ์ัยผู้ราชการจังหวัดยะลานะครพร้อมด้วยนายปรีชาชนะกิจกำจรนในอำเภอเมืองยะลารวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16ได้รวมกันมอบบ้านตามโครงการแก้จนคนยะลาคนเมืองยะลาไม่ทอดทิ้งกันจานวนสองหลังให้กับนายมะแอคาเริงซึ่งเป็นบ้านเลขที่55หมู่ที่3ตําบลปาะเส้งอําเภอเมืองจังหวัดยะลาและนางคอฟีซอสาและบ้านเลขที่37หมู่ที่3ตําบลปาะเส้งอาเภอเมืองจังหวัดยะลา รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับเจ้าของบ้านทั้งสองหลังด้วย โดยนายอำเภอเมืองยะลาค่ะบอกว่าสาหรับโครงการแก้จนคนยะลาคนเมืองยะลาไม่ทอดทิ้งกันกรมการปกครองค่ะได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านโดยการก่อสร้างบ้านทั้งสองหลังนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลเปาะเส้งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจานวน1นึ่งแสนบาทใช้กําลังในพื้นที่ช่วยกันดําเนินการก่อสร้างใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง2เดือนก็แล้วเสร็จค่ะ